สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิท็อปเปอร์ตี้เพอร์เฟกต์สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโซเชียลโซแซบนะครับอยู่กับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และอาจารย์เสรีวงมนทาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะเรื่องราวความแซบในโซเชียลนะฮะรวมถึงเรื่องราวดีๆในโซเชียลก็นำมาฝากกับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมครับพี่อีทครับเรามาแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็พูดถึงเรื่องราว20นิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนคุณให้สำเร็จตลอดชีวิตได้โอ้โหนี่ตลอดชีวิตเลยนะตลอดชีวิตนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยตื่นแต่เช้าอันนี้เรื่องจริงครับเพราะอากาศตอนเช้าสดชื่นถ้าเราตื่นสายเราจะไม่ได้พบความสดชื่นของอากาศยามเช้าขณะเดียวกันเมื่อเราตื่นเช้าเวลาในการจะทำนู่นทำนี่มันก็เพิ่มขึ้นอ๋อใช่ใช่สมมติว่าคนอื่นเนี่ยเขาตื่นเจ็ดโมงครับแต่เราตื่นหกโมงก็แปลว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราได้เพิ่มมาเจ็ดชั่วโมงเดือนหนึ่งเราเพิ่ม30ชั่วโมงถ้าเรารู้จักใช้เวลาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มันย่อมทำให้มีผลงานเพิ่มขึ้นโอ้อันนี้อันนี้ดีเลยอ่ะหลายคนไม่ค่อยคิดนะว่าเราได้เวลาเพิ่มขึ้นพอเราเอามาคิดรวมกันแค่สัปดาห์เดียวเราได้ตั้ง7ชั่วโมงเนาะถูกต้องและ7ชั่วโมงทำอะไรได้เยอะนะนั่นสิอย่างพี่เขียนบทความ2หน้านะพี่เขียนบทความ A4 2หน้าเนี่ยนะพี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถ้าพี่ได้เพิ่มอีก1ชั่วโมงแปลว่าพี่เขียนได้2บทความโอ้อันนี้ดีเลยใช่ไหมอันนี้ได้คิดนะเพราะตอนแรกเราก็แบบเอ๊ะเราตื่นเช้ากว่าเราจะทำภารกิจสมมติว่าเรามีคิว10โมงเราตื่นแต่เช้าแล้วเราทำอะไรแต่ถ้าเราเอาช่วงเวลานั้นไปบวกกันในทุกๆวันผมมันได้หลายชั่วโมงมากเนาะพี่ทำอย่างนี้เลยสมมติว่าจะมีคนมารับพี่9โมงพี่ตื่น6โมงใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ดูข่าวกินกาแฟตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยประมาณ7โมงครึ่งอาบน้ำอาบท่าเสร็จ8โมงกว่าคนมารับ9โมงเวลาใน1ชั่วโมงนั้นพี่ก็นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็ได้อะไรบ้างมันไม่ใช่จะไม่ได้เลยอันนี้เดีเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจับไว้ตื่นเช้า1ชั่วโมงที่เราตื่นเช้ามากกว่าคนอื่นเราเพิ่ม1ชั่วโมงในการทำงาน1สัปดาห์ได้7ชั่วโมงถ้าเราไม่อยากมากเราพักสัก2วันก็ได้ก็ได้5ชั่วโมงนะฮะดีเลยนะครับแค่ข้อแรกข้อที่2ครับอ่านหนังสือการอ่านเยอะทำให้เรานั้นมีความรู้กว้างขวางคือเขาบอกมนุษย์บางคนครับบอกว่าจะเรียนรู้อะไรมันต้องชีวิตจริงมันต้องมีประสบการณ์จริงถามว่าในโลกนี้เราจะมีประสบการณ์จริงได้ทุกเรื่องไหมไม่ได้แน่นอนงั้นหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุอ่านหนังสือทีนี้หลายคนบอกว่าปัจจุบันนี้นะมันก็มีออนไลน์ให้ดูตั้งเยอะแยะมากมายก็ไม่เถียงจะรู้ไหมคนที่เอาแต่ฟังเอาแต่ดูจะมีจุดอ่อนอยู่อันหนึ่งฮะนั่นคือสะกดผิดอ๋อเพราะไม่เคยเห็นครับเด็กสมัยนี้สะกดหลายคำไม่ได้นะคะครับทันลักทันลายปรักหักพังเขียนไงวะเนี่ยนะคะ ขมุกขมัวขมักขม้นมัวหมองเลยตอนนี้ไม่ออกเลยผมใช่ไหมใช่เพราะไม่ได้อ่านได้ยินแต่เขาพูดพบซากปรักหักพังพอยเขียนไงวะอากาศยามนี้มันมี PM 2.5 จึงดูขมุกขมัวเขียนไงวะมีสระอาบป่าวเนี่ยเขียนกระเทยมีรอเรือกันเป็นแถวเลยไม่ได้ซึ่งตรงนี้มันมีคำให้ท่องง่ายๆเลยนะท่องว่าไงฮะเด็กจะได้จำเขาบอกว่ากะหรี่กระเทยนะครับเป็นได้เลยไม่ต้องรออ๋อไม่ต้องมีรอเรือมาครับกะหรี่กระเทยเป็นได้เลยไม่ต้องรอเหมือนกะปิก็เป็นได้เลยไม่ต้องรอแต่คนหลายๆคนเขียนกะเพราเป็นกระเพาะเพราะว่ากระเพาะเนี่ยรอเรืออยู่ที่กระครับแต่เพาะไม่มีรอเรือแต่กะเพราเนี่ยกะไม่มีแต่เพรามีเห็นไหมเรื่องจริงเมื่อสัก4วันผมทำเรื่องผมเขียนเรื่องกะเพรา
ผมต้องเปิด Google ว่ากะเพราเขียนยังไงอันนี้เรื่องจริงอันนี้บอกตามตรงยอมรับเลยว่าเปิดจริงพ่อพันรอเรือสระอากะเพรานี่ไงบางคนก็เขียนลิตรอนเป็นลิตสีดวงอะรอเรือตัวหน้าลอลิงตัวหลังรอนรอเรือเหมือนเราลิตกิ่งไม้อะลอลิงครับลิตให้มันเรียบร้อยเนี่ยฮะส่วนตัดรอนเนี่ยรอเรือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปแย่งอะไรของใครมาจึงกลายเป็นลิตรอนนะครับใช่ไหมครับได้แต่จริงๆแล้วการอ่านหนังสือเนี่ยมันสร้างอีกเรื่องนึงถ้าผมเคยได้ยินมานั่นคือการสร้างจินตนาการตามตัวหนังสือใช่ก็คือหมายความว่าเมื่อเราอ่านแล้วเราหลับตาเด็กครับนะซึ่งบอกว่าโอ้ยพอขับรถไปที่สวนสนเนี่ยเห็นทิวต้นสนยาวตลอดเส้นทางมองด้านซ้ายมือก็จะเจอต้นสนพอมองขวามือนั้นก็จะเจอทะเลมันช่างเป็นบรรยากาศ2 อย่างที่ผสมกันอย่างเหมาะสมก็คือทิวสนกับทะเลเราต้องคิดตามมันจริงมันทำให้เด็กได้จินตนาการได้คิดด้วยอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการใช้จินตนาการการมีความรู้กว้างขวางการสะกดโดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และได้เห็นตัวสะกดนะครับนะฮะฝึกแบบนี้เรื่อยโอเคเลยนะแต่เด็กสมัยนี้เขียนตัวสะกดนี่บอกจริงนะพังพังอย่างเดียวเลยยิ่งคำยากๆนะคะให้เด็กบางคนเขียนนักขัตฤกษ์ไม่ได้นักขัตฤกษ์เขียนไม่ได้ว่านักขัตฤกษ์เขียนยังไงไม่ต้องนักขัตฤกษ์เขียนยังไงนักขัตฤกษ์แปลว่าอะไรด้วยบางทีไม่ใช่ใช่ใช่ไหมนะฮะถัดไปนะครับบ่นให้น้อยลงเพราะเราจะกลายเป็นคนไม่มีเสน่ห์ไปถึงเรื่องนั้นเลยแน่นอนฮะใครอยากอยู่ใกล้คนขี้บ่นโหไม่ไหวหรอกบ่นทุกเรื่องไปหมดมนุษย์เรานะครับอย่าไปยุ่งกับปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาอย่าไปยุ่งกับปัญหามากกว่าการแก้ปัญหาดูสิคนมา20คนเอาข้าวมาแค่17ห่อจะพอกินได้ยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแก้ดีกว่าเราก็ต้องบอกว่าเรามีข้าวแค่17ห่อคน20คนเดี๋ยวอีก3ห่อทำไงดีคิดเรื่องปัญหาคิดเรื่องการแก้อย่าไปคิดเรื่องปัญหาคือเปลี่ยนวิธีคิดนี่มันคนละเรื่องแล้วนะเนี่ยก็บางคนพูดซ้ำพูดซ่าหรือแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยคน20คนมี17ห่อเอาไงดีแถวนี้มีร้านอาหารที่เราพอจะสั่งเพิ่มมาได้ไหมหรือว่ามีใครกินน้อยบ้างไหมแล้วก็จะมาแบ่งให้มันพอดีอะไรเงี้ยมันก็มองวิธีการแก้ปัญหามองวิธีการแก้การมองที่การแก้ไม่ใช่คนบ่นแต่คนที่จดจ่ออยู่กับปัญหาคือคนขี้บ่นคนขี้บ่นเนี่ยไม่มีเสน่ห์นายขี้บ่นถ้าลูกน้องเขามีทางไปเขาไปแล้วจะบอกให้ใช่ที่อยู่ๆแล้วไม่ไปเนี่ยคืออะไรหรือเปล่าคืออะไรฮะมันไปไม่รอดถ้ามันไปรอดไปแล้วไปหมดนี้เหรอใครยังจะอยู่บ่นนะเมียขี้บ่นเนี่ยถามผัวอยากกลับบ้านไหมกลับมาก็หูสารพัดเรื่องพ่อแม่ขี้บ่นเนี่ยลูกกลับบ้านมันเข้าห้องอ่ะใช่เข้าห้องเลยปิดประตูสนิทเลยใช่เพราะฉะนั้นอยากพูดอยากคุยอยากเป็นคนมีเสน่ห์จะต้องไม่ขี้บ่นนะครับครับผมนะแล้วก็รู้จักการแก้ปัญหาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมากันต่อครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfectสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักวิวองฟิงเกอร์รูทที่ Big C Foodland Golden Place นะครับSusuke D-Max Magic Eyes ปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์
ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักIsuzu X-Series มัน with my Infinite X-Life ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาต่อกันนะครับเรากำลังคุยถึงเรื่องนิสัยเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนคุณตลอดชีวิตได้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เรื่องบ่นน้อยลงก็พี่อีทก็บอกไปแล้วนะครับคนบางคนเนี่ยไม่ใช่บ่นธรรมดานะไม่ใช่บ่นธรรมดาด้วยบ่นด้วยข้อความที่หยาบคายโอ้ยอันนี้ไม่ไหวหรอกคือแค่ว่าทำไมถึงทำอะไรอย่างนี้ไม่รู้จักคิดเลยนะโง่เหรออันนี้ยังเบานะอ่ะใช่ฟังโอเคแหละเออทำไมทำอย่างนี้โคตรโง่เลยโหยนี่ไม่ใช่บ่นธรรมดานะบ่นหยาบคายบ่นหยาบคายด้วยศีลต่ำป่ะผ่านไปนะฮะมันก็เลยมาเข้าข้อนี้เลยเลิกนิสัยแย่ๆโอ้ยอันนี้ถ้าจะพูดก็ต้องอยู่กัน5วันมั้งนิสัยแย่ๆอาจจะเป็นตัวของเราเองเนาะก็ต้องเลิกนิสัยตัวเราไงเห็นแก่ตัวขี้บ่นใจน้อยโกรธง่ายระเบิดอารมณ์ใส่คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็นิสัยสารพัดมาสายมาไม่ตรงเวลาทำงานอู้ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะคำว่านิสัยแย่ๆพี่ว่าข้อนี้กว้างไปอาจจะนิสัยกว้างไปอาจจะเป็นนิสัยแย่หลักๆของเราก็ว่าคือต้องว่าเลยอย่างเช่นว่ารู้จักรักษาเวลาอย่ามาสายอ่ะก็หนึ่งในนิสัยแย่หรือว่าอย่าเห็นแก่ตัวที่เอาแต่ได้อ่ะต้องพูดถึงนี้นะฮะเพราะไอ้ข้อคำว่าเลิกนิสัยแย่ๆพี่ว่าอันนี้เนี่ยคนเขียนต้องขยันกว่านี้สักหน่อยแยกๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็น40ข้อก็ได้เพราะนิสัยแย่มันอาจจะมีเป็นสิบสิบไงครับผมมันอาจจะมีเป็นสิบสิบครับแต่จริงๆนะพี่บอกได้เลยนิสัยแย่ที่พี่ไม่ชอบอันหนึ่งเลยครับคือคนไม่ตรงเวลาอันนี้พี่ไม่ชอบเลยกับสองคนโกหกนะครับครับคนไม่ตรงเวลาคนพูดจาโกหกครับเป็นนิสัยที่แย่นะครับคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นครับนี่ก็เป็นนิสัยที่แย่นะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อนี้ถ้าพี่เป็นคนเขียนพี่จะแยกคงแยกได้เป็น10อะค่ะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะรู้ตัวเองแหละอะไรที่เราแยกแล้วก็เลิกซะนะครับไม่แน่ไม่แน่จริงเหรอไม่รู้ใช่ไหมโอ้ยบางคนดื้อเนี่ยบอกฉันเป็นตัวของตัวเองเฮ้ยบางคนปากปากหมานี่บอกฉันจริงใจบางคนขี้ตนีนี่บอกฉันประหยัดมัธยัสถ์บางคนเนี่ยเถียงเก่งบอกฉันเป็นตัวของตัวเองอย่าไปนึกว่าคนบางคนรู้ตัวไม่รู้เพราะเข้าข้างตัวเองเออนะฮะอ่ะเราก็เลยต้องข้อนี้ครับข้อที่5หันมาดูแลตัวเองซะดูแลตัวเองให้หมดอันนี้แน่นอนฮะภาษาของวงการบันเทิงเขาเรียกเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมนะครับใช่ครับคือถ้าเราคิดแบบนักปราชญ์บางคนครับเขาจะไปบอกว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าอาภรณ์มันก็ของนอกกายไม่ได้สลักสำคัญอะไรครับสำคัญที่สมองและสำคัญที่จิตใจถ้าเกิดสมองดีจิตใจดีข้างนอกเป็นอะไรมันก็อีกเรื่องพี่บอกไม่จริงพี่ไม่เชื่อในหลักอย่างนี้ผมก็ไม่เชื่อถ้ามีคนความสามารถเท่ากันสองคนมาสมัครงานครับแต่คนหนึ่งแต่งตัวดีคนหนึ่งซกมกเนี่ยยังไงพี่ก็เลือกคนหน้าตาดีไอ้คนที่แต่งตัวดีที่สะอาดสะอ้านครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงครับความเก่งและความดีฮะต้องใช้เวลาถึงจะรู้แต่ถ้าแต่งตัวดีดูแลเสื้อผ้าหน้าผมดีไม่ต้องใช้เวลาวินาทีเดียวก็รู้แล้วมองเข้าไปนี่ปุ๊บเลยเขาถึงเรียกว่า first impression สำคัญนะความประทับใจเบื้องต้น
พราะฉะนั้นพี่เป็นคนที่ให้ความสำคัญมากกับเรื่องการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมเราต้องเนี๊ยบหน้าเราทำอะไรได้ที่เป็นการดูแลเป็นการบำรุงครับนะครับก็ต้องดูแลกันไปพี่เนี่ย74ไปเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับกล้ามากเลยในการจะหน้าไปแนบแล้วก็ข้างเพื่อนเลยนะรุ่นเดียวกันเหรอ จริงๆถูกต้องถูกต้องผมว่าเรื่องนี้เห็นด้วยนะมันก็ทำให้การที่เราได้เห็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคนห่วงสวยห่วงหล่อเป็นคนที่จะไม่มีวันแก่ครับคนที่ไม่สนใจแล้วว่าจะหล่อไหมจะสวยไหมอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะแก่แล้วแก่แล้วใช่และอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคนเราถ้าจะไม่แก่เป็นไงครับต้องห่วงตู้เสื้อผ้าตัวเองถูกต้องต้องสำรวจตู้เสื้อผ้าจะไปทะเลมีไหมจะไปภูเขามีไหมจะไปงานกฐินพิญโยโมทนามีไหมจะไปเที่ยวกลางคืนมีไหมจะไปงานกาล่าดินเนอร์งานราตรีสโมสรมีไหมมันต้องเป็นเช่นนั้นถูกต้องและที่มีอยู่เนี่ยสามารถจับคู่ได้ไหมต้องแมทช์อีกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นอีสวยแยกชิ้นน่ะดูเสื้อก็สวยดูกระโปรงก็สวยดูรองเท้าก็สวยนะรวมกันอุบาททันทีเป็นได้แล้วอีสวยแยกชิ้นเพราะฉะนั้นคนเรานะเพื่อที่จะได้ first impression ได้ความประทับใจเมื่อแรกเห็นครับจงใส่ใจเสื้อผ้าหน้าผมอย่ามองว่าเป็นเรื่องนอกกายนะครับดูแลตัวเองนะครับถัดไปครับโฟกัสเป้าหมายครับคือชีวิตต้องไม่เบลอเคยถ่ายรูปไหมก็ถ่ายรูปถ้ารูปไม่โฟกัสเป็นไงคะเบลอดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จะดูอะไรดีไม่สวยงามเพราะฉะนั้นชีวิตต้องมีโฟกัสโฟกัสก็เหมือนการถ่ายรูปมันจะต้องมีความชัดเจนว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรเราต้องการอะไรงานแต่ละชิ้นสิ่งแต่ละอย่างที่เราทำนั้นเป้าหมายมันคืออะไรอย่าใช้ชีวิตล่องแล่งต่องแต่งไปเรื่อยๆแล้วก็ถามเป้าหมายทำไปเพื่ออะไรอยากทำอ่ะแล้วมันเพื่ออะไรก็บอกแล้วไงกูอยากทำอย่ามาเพื่อเลยกูไม่มีเหตุมีผลกูอยากอยากมันก็ต้องมีผลมารองรับก็นั่นไงยิ่งบางคนนี่ไม่ขาดวิสัยทัศน์มากนี่อีก 4-5 ปีเนี่ยทำงานที่บริษัทนี้เนี่ยคิดว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนอาจารย์เอาให้มันสิ้นปีนี้รอดก่อนก็พอจะพูดได้ทั้ง5ปีอีพวกไรวิสัยทัศน์สิ้นปีก็ออกแล้วทีนี้น่ะต้องมองไปดูว่าเขาจะทำอะไรนะไปไกลๆว่าอีก5ปีจะเป็นยังไงอีก10ปีจะเป็นยังไงไอ้มันจะได้หรือไม่ได้นั้นอีกเรื่องนึงแต่มันต้องมีชีวิตที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่บอกว่าโฟกัสอะภาพมันต้องชัดต้องเห็นแบบเอ้ยภาพมันไม่ควรจะเบลอตื่นเช้ามาเบลอไปหมดแล้วแบงค์เบลอนะอ่ะถัดไปครับข้อที่7แล้วตอนนี้หลายคนก็หันมาทำเรื่องนี้แล้วก็พยายามศึกษากันนั่นคือเรื่องการศึกษาการลงทุนในหลายอย่างเลยในหลายๆธุรกิจวัยรุ่นนี่ทำเยอะนะเรื่องการลงทุนในตอนนี้คือจริงอย่างนี้ทำนั่นทำนี่กันเอาเป็นว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะครับที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วครับเราเป็นวัฒนธรรมความไม่เสี่ยงเราจึงสอนลูกว่าต้องรับราชการส่วนหนึ่งอยากจะเป็นเจ้าคนนายคนแต่มันก็คือรายได้แน่นอนครับทำให้คนไทยไม่ชอบการค้าขายเพราะการค้าขายนั้นมันคือการเสี่ยงความเสี่ยงขายได้ต้องการความมั่นคงอย่างเดียวครับแต่ชีวิตคนเราต้องพร้อมที่จะเสี่ยงค่ะคนที่พร้อมจะเสี่ยงมีสิทธิ์ทั้งเจ๊งและรวยครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลดีมีความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและโดนใจลูกค้ามีสิทธิ์รวยนะคะเพราะฉะนั้นจงกล้าที่จะเสี่ยงอย่างคนที่มีข้อมูลเถอะค่ะนะฮะต้องมีข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมแหมเรื่องราวดีๆในโซเชียลนี้มีมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น ใครๆก็อยากโชว์ความสุข
ใช่ไหมล่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่9จาก Property Perfect สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurtผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟู้ดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับทยานต่อให้โลกตาม New Isuzu D-Max Magic Eyesปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักนิว Isuzu X Series Mans Mix My Infinite X Lifeผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X Yogurt Lichesมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาในช่วงนี้นะเราได้ไปทั้งหมด7ข้อกันในเบื้องต้นจาก20ข้อครับพี่อีทก็ถือว่าเป็นใกล้ตัวเราหมดเลยเนาะเป็นเรื่องของเราหมดเลยเนาะเนี่ยแน่นอนก็มันคือชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์เลยเนาะนะฮะเราต้องดูกันทุกอย่างให้ดีหมดเลยนะต่างๆพี่อีทขยายเรื่องการลงทุนนิดนึงคือในแง่การลงทุนเนี่ยมันคือการเสี่ยงนะครับเวลาที่เรามีเงินในตอนนี้ครับถ้าเราเก็บเอาไว้ในธนาคารดอกเบี้ยไปถึงบาทนะคะใช่เพราะฉะนั้นมีกองทุนอะไรไหมก็ไปลงทุนนะคะหรือแม้แต่การซื้อประกันชีวิตมันก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งเพราะว่ายังไงดอกเบี้ยดอกออนมันก็มากกว่าธนาคารนะฮะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วก็หรือการเป็นผู้ประกอบการค้าขายในสิ่งที่มันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเราอาจจะต้องมีการรองรับความเสี่ยงจากการที่เราลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยถูกต้องไหมฮะใช่มันก็ทำให้เราวางแผนได้อีกแล้วกล้าเสี่ยงหน่อยนะนะฮะเอาล่ะนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเรายังคงมาต่อเนื่องนะฮะเพราะว่ามีทั้งหมด20ข้อด้วยกันนิสัยเล็กๆทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดชีวิตนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการโซเชียลโซแซบกับผมก๊อปปี้จิรัฐวัฒน์และอาจารย์เสรีวงศ์วันทาวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ